ันที่2ธันวาคม2557ที่วัดทุ่งตูมคำหมู่1บ้านนาขาตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีพระเจษฎามหาลาโภรักษาการเจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วยพระลูกวัดและพระลูกศิษย์กำลังนำเหรียญกระสาบและคัดแยกเหรียญนานาชนิดทั้งสมัยเก่าสมัยใหม่ทั้งของไทยและของต่างประเทศที่ญาติโยมนำมาบริจาคที่จะนำไปใช้ประดับพระพุทธรูปปางสมาธิกำลังสร้างอยู่หน้าวัดมีหน้าตักกว้าง5เมตรสูงจากฐานถึงยอดเศียร9เมตรโดยได้นำเอาเหรียญกระสาบไปประดับแล้ว 200,000 กว่าเหรียญเหลืออยู่อีกประมาณ 100,000 เหรียญที่ยังขาดอยู่หลังจากมีการนำเสนอข่าวออกไปนั้นได้มีญาติโยมนำเหรียญกระสาบนานาชนิดมาบริจาคให้จากทั่วทุกสารทิศมีทั้งต่างจังหวัดและมีผู้มีจิตศรัทธาจากต่างประเทศด้วยในแต่ละวันจะมีเหรียญกระสาบที่นำมาบริจาคให้มากกว่า 10,000 เหรียญนอกจากนี้แล้วก็ยังมีผู้คนเข้ามาชมพระพุทธรูปที่ประดับด้วยเหรียญกระสาบนานาชนิดพร้อมถ่ายรูปและเข้าชมอุโบสถอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันพระเจษฎามหาลาโภได้เปิดเผยว่าพอมีข่าวออกไปนั้นได้มีญาติโยมทั้งในประเทศและต่างประเทศนำเหรียญกระสาบมาบริจาคให้ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปคาดว่าภายในอีก10วันจะมีเหรียญกระสาบมากพอที่จะใช้ประดับสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิที่อยู่หน้าวัดญาติโยมทั้งต่างประเทศแน่ทั้งเมืองไทยแน่ก็ได้ส่งข่าวว่าได้เห็นข่าววัดเจ้าของวัดทุ่งตุ่มคำแล้วก็มีญาติโยมของเมื่อวานหนีมาร่วมทำบุญประมาณ 3-4 ไร่แล้วก็มื้อนี้ก็มา2ไร่ด้วยมีโครงการจะไปตอนนี้กำลังไปดำเนินเฮ็ดอีกวัดนึงอยู่คุณโยมวัดนึงตอนนี้กำลังติดพระสังฆกระจายก็พระสังฆกระจายกับพระพุทธรูปองค์นึงก็เสร็จแล้วจากเรือจากวัดทุ่งตุ่มคำเลยจะไปติดอยู่วัดดวงขมิ้นอีกทีนึงวัดสำนักพุทธนี่เพิ่นอยากเอาไปเป็นข้อมูลของจังหวัดของพุทธศาสนาของอุดรของเฮาเพิ่นจะออกมาสำรวจแล้วก็มาคุยเรื่องเขตวัดพร้อมสิอนาคตต่อไปนั้นอาจจะเป็นจังซั่นเพราะว่าถ้าอาเซียนเปิดวัดก็ต้องเป็นอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจจะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของญาติโยมทั่วทั้ง10ประเทศที่ได้เข้ามาหลังจากนั้นก็จะมีโครงการสร้างพระสังฆกระจายและพระปางสมาธิประดับด้วยเหรียญกระสาบเช่นเดียวกันอยู่ที่วัดคงขมิ้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสาขาของวัดทุ่งตูมคำซึ่งตอนนี้ทางสำนักพุทธจังหวัดอุดรธานีได้มาติดต่อขอให้ส่งรายละเอียดของวัดและถ่ายภาพพระพุทธรูปที่กำลังก่อสร้างและประดับด้วยเหรียญกระสาบเพื่อเป็นข้อมูลพร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือในการร่วมสร้างและพัฒนาวัดด้วยโดยได้มองว่าอนาคตถ้า EEC เปิดแล้ววัดแห่งนี้อาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั้ง10ประเทศก็เป็นได้โดยส่วนใหญ่ที่เห็นมีแต่ได้นำเหรียญกระสาบไปหล่อสร้างพระพุทธรูปซึ่งโดยวัดแห่งนี้ได้แตกต่างจากวัดอื่นที่ได้นำเหรียญกระสาบมาประดับสร้างพระพุทธรูปถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยด้วย